สวัสดีครับเช้าวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานมาจากแก่งกระจานนะครับวันนี้มาอยู่ที่มาดาโฮมราชบุรีนะครับอยู่อำเภอบ้านคามาเมื่อวานวิวที่นี่หลักล้านจริงๆวิวสวยมากชื่ออ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยนะครับเป็นการพระราชดำริเนี่ยมาค้างเต็นท์ที่มาดามหกนะครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็ไปที่คือที่นี่มันมีที่ค้างเต็นท์เยอะมีหลายที่มากครับแล้วที่เนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อตอนต้นปีแล้วมันก็ติดโควิดอยากมาตั้งนานไม่ได้มาก็เลยถือโอกาสได้มาครั้งนี้มันสวยจริงๆหนาวบอกเลยที่นี่บอกว่าหนาวมากๆหนาวสุดๆประมาณเมื่อคืนก่อนนอนนะเช็คก็22องศาครับที่นี่ก็มีบ้านพักด้วยนะครับมีบ้านพักหลังละ800บาทเองราคาไม่แพงค่าค้างเต็นท์เนี่ยถ้าเต็นท์เงี้ยเช่า300บาทส่วนกลางเงี้ย300บาทของผมเนี่ย400บาทแล้วเหมือนก็มองว่ามันยื่นออกมานอกเต็นท์แต่วิวสวยครับที่นี่วิวสวยมากน้ำเพิ่งมาเยอะไม่นานนะน้ำแบบกำลังสวยอ่ะน้ำเต็มเลยเต็มเขื่อนเลยมองไปทางไหนก็สวยดูวิวสวนที่สวยๆมากเนี่ยวิวสนตรงนี้วิวดงสดเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยสวยเดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงอื่นเถอะตอนเข็นของมาทางนี้นะครับจอดรถไกลหน่อยลานจอดรถอยู่ตรงนู้นกับจอดข้างบนตรงนี้ตรงนี้เขาจอดได้ข้างบนตรงนี้จอดได้แล้วเนี่ยวิวนู่นนะต้องจอดรถไกลหน่อยแล้วก็จะมีรถเข็นก็มีรถเข็นให้รถผมจอดไกลด้วยนี่จอดอยู่นี่ก็เข็นของมาเมื่อก่อนรถคาแคมป์ตรงนี้มาจอดได้นะแต่ตอนหลังก็ถามย่าก็จะเสียก็เลยกั้นไม่ให้รถเข้ามาตรงนี้เนี่ยวิวสวยมากดูน้องเป็ดน้องเป็ดเป็ดหรือห่านเนาะไปไหนกันเนี่ยสวยถ้ามาหน้าฝนก็จะเจอหมอกสวยๆเนี่ยคือวิวตรงนี้วิวสวยสุดแล้วส่วนห้องน้ำอยู่ใกล้ๆนี่เองเนี่ยอยู่ตรงนี้เดินมานี่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำอ่ะข้างหลังบ้านนี้ก็เป็นห้องน้ำแล้วมีห้องอาบน้ำต่างหากก็โอเคห้องน้ำก็โอเคเลยครับอุปกรณ์ก็จัดเต็มกด2คันรถเข็นเนี่ย
ของที่ขนมาที่ห้องนอนเมื่อคืนก่อนที่แก่งกระจานจะใช้เต็นท์อีกแบบอันนี้ก็ใช้เต็นท์อีกแบบนี่ก็สบายแต่เมื่อคืนน้ำค้างหนักมากยังกับน้ำฝนนะปกติแล้วกลางจะไม่ค่อยได้ติดแบบนี้นะแต่เมื่อคืนโอ้โหกลัวน้ำมันจะน้ำค้างจะทะลุมากันไว้ก่อนสวยจริงๆชอบเบาะนอนแบบนี้มากเลยก็อย่าลืมครับทุกคนแวะมาได้ที่นี่มาดาโฮมราชบุรีวิวสวยอลังการจริงการเดินทางมาที่นี่นะครับรถทุกชนิดมาได้หมดเพราะว่าถนนดีมากถนนลาดยางมาตลอดทางเลยครับเมื่อวานผมมาจากทางแก่งกระจานมาทางหนองย่าปล่องอ่ะแล้วก็มาทะลุเส้นปากท่อสวนผึ้งเพราะเนี่ยทางไปมาทางไปสวนผึ้งอ่ะก็ไปหน่อยก็ใกล้ถึงสวนผึ้งแล้วเราแวะที่นี่ซะก่อนที่นี่สวยมากคือตอนแรกตั้งใจมาว่าจะมาอยู่ที่นี่สัก2คืนเพื่อจะมาแช่น้ำแร่ที่เนี่ยน้ำพุร้อนปกกระทิงก็เรียกแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าโอ้ก็ยังไม่เปิดอีกโหมันเลยมาตั้งนานที่อื่นอุทยานอื่นก็เปิดหมดแล้วแต่ที่นี่โอ้ยังไม่เปิดก็เลยเสียดายเลยต้องนอนคืนเดียวเดี๋ยววันนี้ก็ต้องกลับแล้วเลยไม่ได้แช่น้ำแร่เลยเสียดายมากๆเพราะที่นี่คนมาแช่น้ำแร่กันเยอะมากครับส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่นี่คือผมใช้ของ True กับ AIS กับ True สัญญาณดีมากขอบอกว่าดีมากแต่เมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วผมมาของ True กับ D-Tech เนี่ยตายสนิทแต่ AIS เนี่ยยังยืนหนึ่งอยู่แต่มาครั้งนี้ของ True ดีมาก AIS ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ True เนี่ยก็โอเคเลยถือว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะก็ขอบคุณทั้ง True ทั้ง AIS นะครับเพราะว่ามาที่นี่เรามานั่งทำงานมานั่งทำงานด้วยน้องๆมาจากกทม.เหมือนกันตกลงข้าวต้มเป็นข้าวต้มหมูใช่ไหมไก่อ๋อไก่อ๋อไก่โอเคขอบคุณมากงั้นแค่นี้ก่อนนะครับ